มีงานอะไรส่งครูมั้ยลูกวันนี้ทำงานประดิษฐ์ไม่ให้หรอใช่ไหมมันไม่ทำได้หรอลูกได้เดี๋ยวทำที่หลังเหรอไหนหันมาให้เพื่อนเพื่อนดูสิฝากเพื่อนกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุกชาแนล สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็น้องมุกนะคะป่วยอีกแล้วซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะทานอาหารทะเลเข้าไปหรือว่าอะไรไม่รู้นะหน้าบวมอีกแล้วนะคะแล้วก็ตาปิดเลยแล้ววันนี้นี่คุณแม่ก็เลยต้องให้น้องมุกนะคะลาโรงเรียนอีกแล้ว1วันมีงานอะไรส่งครูมั้ยลูกวันนี้ทำงานประดิษฐ์ไม่ให้หรอใช่ไหมแล้วไม่ทำได้หรอลูกได้เดี๋ยวทำที่หลังเหรอไหนหันมาให้เพื่อนเพื่อนดูสินี่นะคะคือเห่อขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนคันใช่ไหมสองฝั่งเลยนะคะตอนนี้พี่หมิวก็ไปโรงเรียนแล้วด้วยตอนแรกคิดว่ามันจะยุบแต่มันไม่ยุบเมื่อคืนกินอะไรเข้าไปลาบปลาหมึกตอนแรกคิดว่าขยี้ตาใช่ไหมนี่มันเห่อขึ้นมาแล้วพอนอนแม่ก็สังเกตว่ามันไม่ยอมยุบเลยนะแล้วมันก็เต่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือน่าจะเป็นเพราะอาหารทะเลด้วยบางทีหรือว่าฝุ่นก็ไม่รู้นะคันไหมลูกคันเนาะเดี๋ยวแม่ต้องโทรไปลาคุณครูอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวน้องมุกก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันเนาะเจ็บตาอยู่เลยอะตาบวมปูดลืมตาไม่ขึ้นเลยวันนี้แย่เลยนะคะน้องมุกไม่สบายเลยอ่ะเดี๋ยวรอตื่นมาดูตาอีกสักพักหนึ่งตอนสายๆหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้ยัง6โมงกว่าอยู่นะคะ6โมงครึ่งเดี๋ยวพอน้องมุกขอนอนอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นมาดูกันว่ามันจะยุบไหมเพราะหน้าบวมมากเดี๋ยวแม่โทรบอกคุณครูให้ก่อนแล้วกันโอเคไหมข้างนี้ก็เป็นนี่หน่อยเนี่ยแดงกันสองฝั่งเลยอ่ะตอนนี้แม่ให้น้องมุกเช็ดตาออกก่อนนะคะเพราะว่าขี้ตาเยอะนะตรงตาไหนเอาอย่างข้างนี้ด้วยลูกเนี่ยตรงปลายหางตาลูบๆหน่อยเนี่ยอักเสบนะตาแฉะด้วยคืนนี้กินลาบปลาหมึกเข้าไปไงแม่ปาดตรงนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เช็ดข้างนี้ให้ก่อนไหนข้างนี้หนูหันดิหันกันเลยได้ลูกเออข้างนี้เกลี้ยงแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวแม่ให้หนูนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปโทรศัพท์บอกคุณครูก่อนว่าวันนี้น้องตาบวมอีกแล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา10โมงแล้วนะคะน้องมุกก็ตื่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะไปทำงานแล้วไหนดูหน้าสิยังบวมอยู่ไหมบวมหนักกว่าเดิมอีกนะคะหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาน้องมุกไปบ้านคุณย่าเดี๋ยวก่อนจะไปก็มัดผมให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปนอนพักบ้านคุณย่าแล้วเดี๋ยวหายาแก้แพ้กินอีกทีนึงโอเคไหมลูกโอเคนะโอเคแม่ก็มัดผมให้มูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องมุกบ้านคุณย่าก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเรามาดูกันว่าตาน้องมุกจะหายบวมไหมเนาะเจ็บไหมเจ็บคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบาย